ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยผมด้วยครับโอ้โหใจเย็นๆหน่อยที่นี่เพิ่งจะเปิดคลิปมาเนี่ยมีเรื่องกันแล้วเหรอไม่ได้ติดบั๊กแป๊บนึงโอ้โหติดบั๊กอะไรบ่อยกันปุยมุ้ยตามมานี่แล้วเข้าเดี๋ยวจะพาไปสถานีตุ้งหลวดอ่ะพี่ฝนวันนี้เราเป็นอะไรเนี่ยอ๋อวันนี้เราเป็นเบบี้ไงอ๋อเป็นเบบี้ลืมไปเราเป็นเบบี้เหรอพี่ฝนใช่แล้วเราเป็นเบบี้เดี๋ยวจะพาไปทำความรู้จักเจสถานีตุ้งหลวนนะจามานะจามาเจชมชีที่สถานีตุ้งหลวนเหรอใช่แล้วเจชมชีที่สถานีตุ้งหลวนอ่ะไปสองคนนั่นน่ะรอฉันด้วยดิเนี่ยพวกนายจะขับกันไปไหนล่ะเนี่ยฉันก็บอกแล้วไงว่าจะพาไปสถานีตุ้งหลวนอ่ะไปหาเจสมศรีไงอ่ะเออแล้วไปทำไมไม่มีใครถามเลยอ่ะเออนั่นดิไปทำไมอ่ะก็นี่ไงเดี๋ยวจะมาสมัครเป็นคุณตุ้งหลวดเบบี้มั่งอ่ะอ๋อเขาจะรับเด็กอย่างเราเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะนะจะความใฝ่ฝันของฉันจะโตไปแล้วอยากเป็นคุณตุ้งหลวดที่ดีอ่ะนะนี่เราจะพูดธรรมดากันสักคลิปไม่ได้ใช่ไหม ไม่ได้ ไม่ได้หรอกไม่ได้นี่เดี๋ยวจะพาไปไม่ได้เข้าใจไหมบอกว่าไม่ได้ไง มาเร็วเข้ายังไม่คิดอีกครับพ่อมาแล้วค่ะจามานะจามาเดี๋ยวจะพาไปหาเจ๊ชมฉีนี่ไงเจ๊ชมฉีอ่ะเจ๊ชมฉีคะคือว่าพวกเราอยากจะช่วยทำความดีนะคะว่าไปทำความดีที่ไหนหรอจ๋าเออพวกเราอยากจะจับผู้ร้ายนะคะโหอยากจะจับผู้ร้ายงั้นเหรอใช่แล้วล่ะค่ะไม่มีใครช่วยเราพูดบ้างเลยเหรอเราก็อยากจะพูดแต่เราพูดไม่ทันนะ พวกเธอพูดไม่ทันแล้วงั้นเหรอใช่แล้วเธอพูดเยอะมากเลยเราพูดเร็วเกินไปงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาหัวหน้าข้างในกันไหมอ่ะแล้วหัวหน้าเขาจะรู้เรื่องกับเราไหมอ่ะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหัวหน้าจะรู้เรื่องป่าแต่เอาเป็นว่าเขารู้เรื่องไว้ก่อนก็แล้วกันนะงั้นขับนำไปเลย ตามมานะตามมาหัวหน้าขาหัวหน้าคุณตุงหลวดเสียงอะไรกันล่ะเนี่ยคือว่าพวกเราอยากทำความดีนะคะอยากจับผู้ร้ายอะค่ะอ๋อผู้ร้ายเหรอใช่แล้วอะค่ะอยากจับผู้ร้ายมีผู้ร้ายเราจับมั้งเปล่าคะอ๋อนี่มีเรื่องด่วนเข้ามาพอดีเลยโอ้เรื่องด่วนเหรอใช่แล้วเรื่องอะไรหรอแก๊งโจรจิ๋วฮะแก๊งโจรจิ๋วไปจับพวกนี้ให้หน่อยนะแก๊งโจรจิ๋วเหรอแก๊งโจรจิ๋วโอ้อย่างนี้พวกเราจะต้องรีบไปจับแก๊งโจรจิ๋วตามที่หัวหน้าคุณตุงหลวดเขาบอกแล้วล่ะพวกเราแล้วอะไรคือแก๊งโจรจิ๋ววะพี่ฝนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกมาแบบนี้อ่ะพี่เอกเองก็ไม่รู้นะว่าแก๊งโจรจิ๋วคืออะไรแล้วเราจะทำยังไงกันดีอ่ะเราไม่มีใครรู้เรื่องเลยสักคนเดียวอ่ะบู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 ว่าอะไรหรอบู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 โอ้อย่างนี้นี่เองแล้วพี่ฝนรู้เรื่องโบได้ไงไม่รู้หรอกไปงั้นฉันแปลให้ฟังเองว่าไงอ่ะแก๊งโจรจิ๋วเนี่ยเป็นคนที่ทำความเดือดร้อนรำคาญให้กับเมืองซากุระตัวเล็กๆใส่ชุดสีดำจริงเหรอใช่แล้วโอ้แก๊งโจรจิ๋วสร้างความเดือดร้อนเป็นโจรตัวเล็กๆใส่ชุดสีดำงั้นเดี๋ยวเราลองขับจักรยานตามหาก่อนดูก็แล้วกันนะใส่สีดำเลยเหรอใส่สีดำเลยเหรอพวกเราใส่สีดำก็เหมือนคนตรงนั้นน่ะดิคนตรงไหนเหรอคนตรงนั้นน่ะที่อยู่ข้างโรงเรียนมัธยมอ่ะจริงเหรอเพราะนั่นพ่อพวกเราจังหากอ๋อใช่เหรอโอ้นั่นพ่อพวกเรานะนายนี่พูดอะไรมั่วจั่วพ่อฉันอยู่อีกที่พ่อฉันใส่เสื้อสีชมพูอ๋อพ่อนายใส่เสื้อสีชมพูถ้าพ่อฉันใส่เสื้อสีดำอ่ะเอางั้นก็พ่อนายอ่ะดิเออต้องใส่พ่อฉันจริงๆเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งทะเลาะกันเออพี่คะเห็นคนใส่ชุดตัวจิ๋วๆใส่ชุดสีดำไหมคะเมื่อตะกี้เดินผ่านร้านทาโกะมาเจอคนหนึ่งนะครับร้านทาโกะเหรอใช่แล้วโอ้ได้บอกแสแล้วพวกเรามาเร็วเข้าเดี๋ยวจีพี่ฝนเราไปยังไงอ่ะยังไงปั่นจักรยานไปเมื่อกี้พี่เขาบอกว่ามีใครก็ไม่รู้ใส่ชุดสีดำตรงร้านทาโกะนั่นเขายืนทำอะไรกันน่ะยืนทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ว่าชีฮะคุณลุงคนนั้นออกมายืนตะโกนหน้าร้านด้วยนะตะโกนหน้าร้านเหรอตะโกนทำไมนี่ปุ๊กปิ๊กนายจะอยู่เฉยๆมั่งใหญ่หรือเปล่าอ่ะไม่มีบทไม่มีบทช่วยด้วยช่วยด้วยเอาเงินฉันคืนมาเงินของฉันเงินทอนของฉันฉันได้รับเงินทอนมาด้วยฉันได้รับเงินค่าจ้างมาด้วยเธอเอาของฉันไปไหนนี่เขาพูดว่าอะไรกันแน่ฉันไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เลยอ่ะบู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 อะไรนะบอบออย่าติดบั๊กดิบอหยุดได้แล้วเมื่อกี้เขาว่าอะไรก็ไม่รู้งั้นเอาเป็นว่าพวกเราขับจักรยานเข้าไปดูใกล้ๆกันดีกว่านะโบเป็นอะไรไม่รู้พี่ฝนไม่รู้เหมือนกันนี่เธอเธอทำไรอยู่วะฉ
ฉันน่ะเหรอฉันก็แอบเอาเงินของลุงนี่มาไงแอบเอาเงินงั้นเหรอใช่นั่นแดแล้วจะไปเอาเงินของเขาทำไมอ่ะก็ฉันเป็นแก๊งโจรจิ๋วไม่รู้จักหรือไงเฮ้ยเรารู้แล้วเธอคือแก๊งโจรจิ๋วงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าในฐานะที่ฉันเป็นคุณตุงหลวดจิ๋วถ้าเธอเป็นตุงหลวดจิ๋วตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันจะจับเธอจับไปไหนอ่ะนี่ไงจับไปด้วยกันเลยตอนหมาเธอเป็นไรอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันบ่นนายเป็นไรกันแน่เนี่ยนางคุณคุณลุงขายทาโกะคะอะไรอะครับคือพวกเราเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอาสาสมัครเพนกุนตุงหลวนยังไม่ได้รับแต่งตั้งเรามาช่วยจับแล้วอะค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยเขาไม่ยอมคืนตังค์ให้ลุงนี่ไงเราคืนให้เขาไปเรียบร้อยแล้วนี่เธอโดนจับแล้วตามพวกเรามาเดี๋ยวนี้เลยนะเอาตกลงฉันโดนจับแล้วฉันยังจะต้องปั่นตามไปอีกเหรอใช่แล้วต้องปั่นตามแล้วก็บอกมาเลยนะว่าเพื่อนของพวกเธอยังอยู่ตรงไหนกันบ้างอะเมื่อกี้แยกกันตรงแถวๆร้านซูชินะร้านซูชิเหรออืมเดี๋ยวเหมือนจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างโบ้วิ่งไปดูก่อนเร็วเข้าบู๊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 เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนั่นคุณลุงร้านซูชินี่นะฮ่าฉันละได้ตังมาแล้วฉันไม่ยอมคืนให้หรอกบังคับฉันไม่ได้หรอกนะโอ้ยใจร้ายจังเลยทำไมแก๊งโจรจิ๋วของพวกเธอนี่ใจร้ายกันเฉมะเลยนะเนี่ยก็ฉันน่ะจะขโมยของด้วยความน่ารักขโมยของด้วยความน่ารักนิสัยไม่ดีเลยอย่างนี้ฉันจะต้องจับเธอแล้วล่ะอ้าวนี่ใครเนี่ยใครมาจับฉันทำไมเนี่ยนี่ไงฉันคือหัวหน้าแก๊งกองแก๊งตกลงนี่เธอเป็นหัวหน้าแก๊งกองแก๊งหรือว่าเธอเป็นตำรวจจิ๋วหรือเธอเป็นอาสาหรือเธอเป็นอะไรกันแน่เนี่ยฉันเป็นทุกอย่างเลยนี่จับได้แล้วจับอย่างนั้นเลยเหรอพี่ฝนนี่พวกเธอจะไปไหนกันเนี่ยระวังรถกันด้วยนะจ๊ะไปจับแก๊งจอนจิ๋วครับนี่พวกเราเป็นแก๊งจิ๋วแก๊งกองแก๊งใช่ไหมตกลงพี่ฝนให้เราเป็นอะไรเนี่ยเราเป็นแก๊งกองแก๊งช่วยด้วยช่วยด้วยติดบักขึ้นมาจากท่อระบายน้ำได้แล้วฉันอยากจะขึ้นใจจะขาดขึ้นมาได้แล้วเนี่ยดูสิลงมาทำไมก็ไม่รู้อ่ะตกขึ้นมาเร็วๆกระโดดขึ้นมาเลยช่วยด้วยน่าจำเรามาน่าจะมานี่ว้ายกระโดดมาได้ยังไงนะปุ๊กปิ๊กฉันก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ฉันไม่ได้ปั่นแล้วอ่ะมาเร็วเข้าเห็นเมื่อกี้คุณจอนจิ๋วเขาบอกว่ามีเพื่อนของเขาเนี่ยอยู่ร้านเค้กอ่ะมีฝนร้านเค้กน่ากินน่าขอแวะซื้อหน่อยตอนนี้ยังไม่มีตังค์อ่ะพวกเราเดี๋ยวค่อยมากินทีหลังก็แล้วกันนะฉันว่าอยู่ในนั้นแหละงั้นเอาอย่างนี้พวกเธอลอยอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวฉันจะไปจับมาเองนี่ไงหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเอาใครเนี่ยฉันหัวหน้าแก๊งกองแก๊งเดี๋ยวฉันจะต้องกลายเป็นคุณตุงหลวนฉันจะจับเธอก่อนเอาจะมาจับฉันได้ยังไงอ่ะแล้วเธอมาทำความผิดทำไรไว้อ่ะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยแค่หยิบเงินแล้วไม่คืนไปดีกว่าแม่หนีแล้วอ่ะฮะหนีไปไหนเนี่ยเรื่องอะไรจะอยู่ให้จับอ่ะฮะหยุดเดี๋ยวนี้เลยหยุดเดี๋ยวนี้เลยจอนจิ๋วจับเลยจับเธอจะมาขวางทางฉันทำไมจับฉันทำไมหยุดเดี๋ยวนี้บอกให้หยุดนี่แน่หยุดเดี๋ยวนี้เลยจะหนีไปไหนเนี่ยฮะไม่ได้จะหนี ฉันแค่วิ่งหลบออกมาเฉยๆวิ่งหลบออกไปเฉยๆยังไงเมื่อกี้ฉันเห็นเธอกำลังวิ่งหนีชัดๆเลยรู้ได้ไงเนี่ยปล่อยมือได้ยังอ่ะไม่ปล่อยหรอกบอกมาเดี๋ยวนี้เลยอีกคนนึงอยู่ตรงไหนอ่ะฉันจะไม่บอกหรอกนะว่าเพื่อนฉันน่ะอยู่ที่ร้านดอกไม้อ่ะร้านดอกไม้เหรออุ๊ยแย่แล้วเพ้อบอกไปแล้วเฉยเลยโอ้อย่างนี้ฉันจะต้องวิ่งกลับไปสินะพี่ฝน ทำไมเหรอทำไมแก๊งจนจิ๋วเขาถึงแปลกๆเขาก็เหมือนเราอ่ะสมองยังไม่ค่อยมีการกระเตื้องอะไรสักเท่าไหร่ไงยังไม่ค่อยเต็มอ่ะอ๋อสมองพวกเรายังไม่พัฒนามาก ทำไมฟังดูแปลกๆครับก่อนช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยแก๊งโจรจิ๋วออกอาละวาดนี่เป็นแก๊งโจรจิ๋วกันอีกแล้วเหรออ่าพวกเราโดนจับแล้วแล้วเพื่อนเรายืนทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะนี่นายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะนี่มาขโมยอะไรที่ร้านดอกไม้หรือเปล่าเนี่ยฉันไม่ได้ขโมยฉันแค่เด็ดดอกไม้เล่นเฉยแต่ดอกไม้เล่นไม่ได้นี่ในฐานะที่ฉันเป็นหัวหน้าแก๊งกองแก๊งฉันขอจับนายเลยอะไรแล้วแก๊งกองแก๊งไม่เกี่ยวอะไรกันดีดีกว่านี่อีกแล้ว
หยุดเดี๋ยวนี้โอ้โหทำไมพวกนี้หนีกันเก่งชะมัดเลยไปไหนกันล่ะนี่อ๋ออยู่ทำไมล่ะอยู่ก็โดนจับไปดิหยุดเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยคนนี้ไวร้ายมาเลยหยุดเลยบอกให้หยุดเลยนี่นี่ต้องตามจับแบบนี้ตามมานะตามมาเอ้ยอย่าบังดิฉันหลบไม่พ้นหลบไม่แล้วนั่นคนนั้นก็วิ่งหนีอีกแล้วดูจินี่ใจไม่ค่อยดีเลยเนี่ยพวกนี้เดี๋ยวจะเอาไปส่งคุณตุงหลวดให้หมดเลยส่งคุณตุงหลวดทำไมอ่ะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดกันสักหน่อยไม่ทำอะไรผิดได้ไงเมื่อกี้คุณตุงหลวดบอกว่ามีแก๊งจนจิ๋วออกอารวาสทั่วเมืองซากุระฉันน่ารักยังไงพวกเขาก็ให้อภัยฉันอยู่แล้วแล้วนะนี่เลยงั้นตามมาทางนี้เดี๋ยวให้คุณหัวหน้าเขาจัดการดีกว่าเหนื่อยเหนื่อยชะมัดเลยเจ๊คะนี่ใช่แก๊งโจรจิ๋วที่บอกเปล่าอ่ะฮะนี่เจ๊ตำรวจคนนั้นนี่นะใช่แล้วคนนี้คือเจ๊สมศรีเดี๋ยวให้หัวหน้าคุณจุงหลวนมาบอกดีกว่าโอ้โหพวกเธอนี่เก่งมากๆเลยนะเก่งสุดยอดเลยนะจ๊ะโอ้โหเร็วข้าวเดี๋ยวพาไปกินนมฮะพาไปกินนมเหรอใช่แล้วดูสิดูตัวเล็กๆน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยหัวหน้าค่ะโอ้ยอย่าบั้มผมครับคุณสมศรีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมเขามีชาชานีจุงหลวนใหม่แล้วอ่ะโอ้ระหว่างที่พวกเธอไม่อยู่ ทางเราได้รับเงินสนับสนุนและสร้างสถานีตำรวจแบบด่วนพิเศษโอ้ได้รับเงินได้รับเงินพิเศษเพราะว่าพวกเราจับแก๊งโจรจิ๋วมาเหรออ๋อจะว่าอย่างนั้นก็ได้ไว้สุดยอดไปเลยอย่างนี้พวกเราเก่งชะมัดเลยเดี๋ยวพาเข้าไปนอนข้างในกันนะจามานะจามาเร็วเข้าเดี๋ยวก่อนพี่ฝนทำไมหรอว่าแต่ว่าทำไมเขาถึงสร้างเร็วจังเลยอันนี้พี่ฝนก็ไม่รู้หรอกเมื่อกี้เราเพิ่งจะไปจับแก๊งโจรจิ๋วได้แป๊บเดียวเองอ่ะนี่สร้างเหมือนเอาครอบลงมาใส่แล้วใช้ได้เลยนี่พวกนายจะขยับให้ฉันวิ่งไปหน่อยไม่ได้หรือไงอ่ะอ้าวก็จะให้ฉันเข้าไปอยู่ในนั้นกันไม่ใช่เหรอใช่แล้วเดี๋ยวฉันจะพาพวกนายเข้าไปอยู่ข้างในนี่ให้หมดเลยพี่ขาหลบหนูหน่อยค่ะหนูไปไม่ได้ค่ะเย่ฉันจะได้บ้านใหม่ฉันจะได้อยู่บ้านใหม่แล้วมาทางนี้เดี๋ยวฉันจะพาไปดูบ้านหลังใหม่นี่โอ้โหที่นอนสวยนะค่ะเอ้มีประตูอัตโนมัติด้วยอ๋อชอบมากเลยประตูอัตโนมัติอย่างดีเลยขอบอกนี่มีที่นอนด้วยพวกเราจัดการเลยเดี๋ยวใครจะนอนตรงไหนก็นอนได้เลยนะเอ้ยฉันอยากนอนในเนี้ยมาเร็วเข้าเดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนชั้น2มีชั้น2ด้วยพวกเราฮะเราจะขึ้นไปชั้น2ทำไมอ่ะอ้าวไม่ขึ้นชั้น2ได้ไงนี่ตรงนี้เนี่ยห้องใครห้องมันเนี่ยห้องใครนอนกันแค่2คนพอเดี๋ยวก่อนนะนี่ตกลงเป็นสถานีตำรวจหรือเป็นคอนโดนี่มีห้องพร้อมเลยเนี่ยมีห้องพร้อมให้อยู่เลยอยู่สบายแน่นอนแต่ว่าพวกนายอย่าทำผิดบ่อยรู้หรือเปล่าอ่ะฉันก็ไม่ได้ทำผิดสักหน่อยปุ๊กปิ๊กฉันว่าจะมานอนที่นี่สักคืนนึงดีไหมอ่ะปุ๊กปิ๊กเดี๋ยวก่อนนะนี่โต๊ะใครเนี่ยโต๊ะใครก็ไม่รู้อ่ะดูท่าทางนั่นนั่งชะมัดเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าใครเรียกเราพี่เอกขึ้นไม่ได้อ่ะขึ้นไม่ได้เหรอโอ้ข้างบนของกินเยอะชะมัดเลยโอ้หน้าตาน่ากินมากเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกปิ๊กเดี๋ยวพวกเราพาแก๊งจนจิ๋วเข้าไปนอนแล้วเราก็กลับบ้านไปกินหมูกระทะกันดีกว่าเป็นความคิดที่ดีนะนี่ไงเดี๋ยวจะกระโดดลงไปข้างล่างแล้วนี่แน่พาเข้าไปข้างในเรียบร้อยแล้วอ่ะโอ้ดีจังเลยนะเรากลับไปกินหมูกระทะปีใหม่กันดีกว่าทุกคนใช่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปกินหมูกระทะปีใหม่กันตอนนี้พวกนายทำความผิดแล้วนายจะต้องอยู่ในนี้แต่ฉันเปิดประตูไว้ให้แล้วนะอ้าวยังไงเนี่ยพี่ฝนเผื่อเขาอยากจะไปกินหมูกระทะบ้านเราไงอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวกลับไปทำหมูกระทะเลยละกันอ๋อพวกนายอย่าซนมากเข้าใจหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าพวกนายเลิกทำความผิดเมื่อไหร่นะเดี๋ยวฉันน่าจะหาบ้านหลังใหม่ให้นายก็แล้วกันวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกินหมูกระทะกันให้อร่อยๆด้วยล่ะบุ้ยบุ้ย